นิพพานไปทางไหนอยู่ที่ใจเห็นนิพพานังปัสสติมัคคติคเวสติเอตายาติสัมมาทิฏฐิปัสสติเห็นอยู่มัคคติดำเนินไปอยู่คเวสติแสวงหาอยู่นิพพานังซึ่งพระนิพพานหรืออนัตตาเอตายาติเพราะเหตุนั้นสัมมาทิฏฐิจึงได้ชื่อว่าสัมมาทิฏฐิคำว่าสัมมาทิฏฐิคือความรู้เห็นทางไปนิพพานจึงได้ชื่อว่าสัมมาทิฏฐิคำว่าทางไปนิพพานก็คืออนัตตานั่นเองนอกจากอนัตตานี้แล้วไม่มีทางอื่นเลยที่จะไปถึงนิพพานหากว่าเห็นอนัตตาก็เห็นทางไปนิพพานคำว่าอนัตตาก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องนั่นเองสัมมาทิฏฐิจึงเป็นมรรคสัตว์และเป็นเหตุแห่งนิโรธความดับสงบเย็นแห่งกิเลสนี่แหละทางไปนิพพาน